G major นะครับที่เล่นไปข้างต้นเมื่อกี้นี่มีอะไรบ้างตรง A minor 7เราก็ใช้สเกล C C major arpeggio C major เล่นเป็น3พยางค์ใน C major พอถึงคอร์ด D7 เราก็ลงโน้ตตัว D ให้มันพอดีกันแล้วก็ถอยหลังมาตรงนี้ตรงนี้คืออะไรก็คือแวะไปคอร์ด C minor แป๊บหนึ่งแล้วก็ลงจบไปตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะไป สตาร์ทที่โน้ตตัวไหนตรงคอร์ด D7 ถ้าเราไปสตาร์ทที่โน้ตตัว D เนี่ยแล้วเราไหลลงมาเนี่ยมันจะเหลืออีกจังหวะอีกหน่อยนึงแล้วก็ให้เล่นอย่างนี้ไปมันจะได้ครบจังหวะพอดีแต่ว่าถ้าเราไปสตาร์ทที่โน้ตตัว flat 9 D7 flat 9อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ที่เราสตาร์ทโน้ตตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราสตาร์ทโน้ตไกลขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีจังหวะให้เราทำเราก็ไหลไปจนจบเลยเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเราอยากเล่นต่อเนื่องกันทำยังไงดี A minor ก็ใช้ไลน์เดิมแต่ว่าพอมาคอร์ด D7 เริ่มตัว flat 7แล้วเราก็เล่นarpeggio ของ diminish ถอยหลังมาจบ G เราก็จะได้ไลน์ต่อเนื่องกันเหมือนกันทูไฟวัน G major นะครับข้างล่างเ
้งต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นลายของ251นะครับจะสังเกตว่าลายจะคล้ายกันหมดเลยเปลี่ยนแค่ว่าเริ่มสายไหนถ้าเราเริ่มจากสาย5 A minor เราก็คิดเหมือนเดิมคิดเป็นarpeggio C major A minor นะครับเราเล่นแล้วก็พอมา D7มาตกโน้ตตัวที่3ของ D7 คือตัว F sharp รวมกันเป็นแล้วก็ต่อไปจบ1ประโยคบีทเริ่มดูแต่ว่าให้กะเอาง่ายๆว่าพอมันมาคอร์ด D7 แล้วเนี่ยโน้ตจะต้องลงตัว F sharp แล้วD7 แล้วค่อยต่อตรง D7 เราก็เล่น D7 flat 9หรือดูง่ายๆมันก็จะเป็นสเกลG harmonic minor แต่ว่าพอมาลง G ก็ลงให้มันโดนไกด์โทนของมันด้วย F ใหม่ A minor ใหม่ D7 เริ่มอย่างสาย5มาลองเริ่มสาย6ดูใช้โน้ตเดียวกันแล้วก็เริ่มถ้าโน้ตมันไม่พอแล้วก็เริ่มลายเนี่ยตั้งแต่ตอนจังหวะไหนถ้าเราเริ่มไวเราก็อาจจะมีตัวโน้ตให้เราใช้ได้เยอะขึ้นถ้าเราเริ่มช้าเราก็ตัวโน้ตก็ตัดออกไปมาดูฟอร์มสาย4บ้างเริ่มสาย4พอคอร์ด D7 แล้วก็เล่นอะไรก็ได้เพื่อมาจบ G ได้แค่นั้นเองเอาใหม่อีกรอบนึงมาลงตัว F sharp เหมือนกันเลยสำคัญตรงนี้ตรงเนี้ยตึงฟูลไฟวัน G major เหมือนเดิมแต่เป็นลายต่อเนื่องกันถ้าเราไม่เริ่มบีท1ถ้าเราปิกอัพโน้ตจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่า
ถ้าเราเล่น pick up note เนี่ยเราก็จะมีตัว note ให้เราเล่นได้เยอะขึ้นก่อนที่มันจะไปถึงคอร์ด D7 เนี่ยแต่ถ้าเราเล่นมาหลังจังหวะหรือมาพร้อมคอร์ดเนี่ยมันก็จะลดหย่อนกันตามๆไปตัวโน้ตก็จะน้อยลงแต่ว่าไกด์ไลน์ง่ายๆ A minor 7เนี่ยเราก็เล่น C major 7ตามสูตรเราเล่น C major 7 arpeggio เลยแต่แค่อาจจะเติมตัวนายตัวอะไรมาก็แล้วแต่แค่เล่นตื้อแต่ดูนี่ก็มีตัวนายแล้วดูก้อยเราเนี่ยถ้าเก็ตโน้ตมันก็คือตึง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 ไปหาตัวนี้ให้ได้เริ่มจาก C แล้วพอคอร์ด D7 เนี่ยไปลงตัว F sharp ไม่ทันแต่อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มจังหวะไหนลงตรงนี้ถ้าเราเริ่มมาไวเราอาจจะมีตัวโน้ตให้เราเล่นได้มากขึ้นแล้วก็แถมโครมาติกเข้าไปเพื่อให้มันไปถึง F sharp ให้มันได้ทันนี่ก็ได้แต่ถ้าเราเริ่มช้าเราก็ต้องตัดออกแล้วหลังจาก D7 เนี่ยเราก็เล่นอะไรก็ได้ละเป็น D7 flat 9ใช้กลุ่มตัวโน้ตพวกเนี้ยเอาไปกริ้งไปกริ้งมาเอาส่วนอีกไลน์หนึ่งที่เมื่อสักครู่เล่นไปเริ่มจากตัว A minor เริ่มบีทที่1ไกด์สำคัญมาอยู่ตรงนี้A minor triad ลงมือขวาลงดีจะไม่ได้ทันแล้วก็กลับเหมือนเดิมข้อสำคัญก็คือว่าอยู่ที่ว่าเราเริ่มบิดไหนนะครับถ้าเราเริ่มไวมาก่อนคอร์ดเนี่ยตัวโน้ตที่เล่นมันก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องเล่นต่อเนื่องกันให้ไปลงตัว F sharp ให้ทันในคอร์ด D7 แต่ถ้าเราเริ่มหลังเนี่ยตัวโน้ตมันก็จะต้องตัดออกไปบ้างเพื่อจะได้มาลง D7 ให้มันเพาะให้มันทันพอดีกันสรุปสุดท้ายสั้นๆนะครับหลักการมันคือดูง่ายๆเลยเราจับตรงไหนเราก็เล่นตรงนั้นถ้าเราคิดว่าเราจับ A minor ตรงนี้ใช่ไหมแล้วต่อมาเราจะเล่น D7 ตรงนี้เราก็ต้องเล่นไลน์นี้D7 เห็นไหมใกล้อยู่ในมือเราหมดเลยตรงชี้ให้ได้อันนี้ก็คือจะเป็นไลน์ที่เราเล่นถ้าเราคิดไลน์นี้มันก็จะอยู่ในมือเราแต่ถ้าเราคิดเป็นเราจับตรงไหนเราก็เล่นตรงนั้นถ้าเราคิดเป็นเล่น C major ตรงนี้แทน C major สาย6มันก็จะกลายเป็นเห็นไหม A minor ตรงนี้ D major ตรงนี้อยู่ที่ว่าเราเลือกจับตรงไหนอยู่ในมือเราหมดเลย A minor ก็คือ C major C major ดูรูปมือเลยนะเห็นไหมอยู่ในมือเราถ้าลองกดตามดูเนี่ยตัวโน้ตที่เราเลือกใช้เนี่ยอยู่ในมือเราดูเป็นลาย